ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ครับหลายพื้นที่ยังคงมีสภาพอากาศที่ร้อนและร้อนจัดอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะที่จังหวัดลำปางคุณผู้ชมอาจจะลืมคำว่าลำปางหนาวมากทิ้งไปนะครับเพราะถ้าไปดูสภาพอากาศหรือว่าความร้อนในพื้นที่จังหวัดลำปางตลอดเดือนเมษายนครับต้องบอกว่ามีอากาศร้อนสุดในประเทศสะสมถึง7วันด้วยกันแต่ว่าที่จังหวัดเชียงใหม่นั้นก็ไม่น้อยหน้าครับก็ยังคงต้องเจอกับสภาพอากาศที่ร้อนเหมือนกันถามว่าร้อนขนาดไหนร้อนจนไอความร้อนฮะมันลอยขึ้นจากพื้นผิวถนนครับนี่แหละครับเป็นภาพไอความร้อนนะครับที่เกิดขึ้นบริเวณลานกลางแจ้งและรางรถไฟในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครับหลังอุณหภูมิในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครับก็เฉลี่ยอยู่ที่38ถึง42องศาเซลเซียสครับโดยชาวบ้านในพื้นที่ก็สามารถเห็นไอความร้อนแบบนี้ได้ด้วยตาเปล่านะครับส่วนบรรยากาศในตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับวันนี้อากาศยังคงร้อนจัดครับอุณหภูมิสูงสุดในตัวเมืองก็วัดได้อยู่ที่ 39.1 องศาเซลเซียสชาวบ้านในพื้นที่ก็ตั้งหน้ารอคอยฝนที่จะตกลงมาครับหลังจากก่อนหน้านี้ก็มีการพยากรณ์อากาศว่าจะมีพายุฤดูร้อนแต่ว่าจนถึงทุกวันนี้ครับยังไม่มีฝนตกลงมาแต่อย่างใดนั่นเองครับเชียงใหม่ว่าร้อนแล้วนะครับแต่ลำปางต้องบอกว่าร้อนกว่าครับเพราะว่าสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดลำปางนั้นยังคงร้อนจัดอย่างต่อเนื่องครับโดยเริ่มร้อนสูงขึ้นจาก38องศาเซลเซียสมาตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับกระทั่งในช่วงสัปดาห์ก่อนเทศกาลสงกรานต์นะครับอุณหภูมิเฉลี่ยก็อยู่ที่40ถึง42องศาเซลเซียสครับและในวันที่14เมษายนที่ผ่านมานั้นครับอุณหภูมิก็ทะลุไปกว่า43องศาเซลเซียสและในวันดังกล่าวครับอำเภอเมืองจังหวัดลำปางครับอุณหภูมิสูงสุดในภาคเหนือและสูงสุดในประเทศไทยวัดได้ที่ 43.4 องศาเซลเซียสครับรองลงมาก็คือในพื้นที่อำเภอเถินครับวัดได้ 43.3 องศาเซลเซียสครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสถิติอุณหภูมิที่ร้อนสูงที่สุดในพื้นที่จังหวัดลำปางของปีนี้ที่มันทะลุไปถึง 43.4 องศาเซลเซียสแต่ยังไม่ทำลายสถิติเมื่อ4ปีก่อนเมื่อวันที่18เมษายนปี2562ที่อำเภอเถินครับตอนนั้นมันก็พุ่งทะลุไปถึง 44.2 องศาเซลเซียสครับโดยจำนวนวันสะสมในพื้นที่จังหวัดลำปางครับก็ต้องบอกว่ามีอุณหภูมิที่สูงสุดในภาคเหนือและในประเทศไทยในรอบเดือนเมษายนปีนี้ถึง7วันแล้วนะครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการ TNN ประเด็นใหญ่ช่อง16นะครับอย่าลืมนะฮะกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์นะครับในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่คุณผู้ชมฮะจะไม่ได้พลาดนะครับรายการที่สำคัญครับทั้งรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายนะครับ